ต้องบอกว่าเป็นศึกของจอมคำหมังเวทนะคุณผู้ชมเรียกว่าไฟขับเนี่ยจัดให้นะต้องบอกว่าเป็นศึกระหว่างปู่มหามุนีกับอาจารย์ยอดที่เกิดที่จังหวัดปทุมธานีต้องบอกว่าโอ้โหคลิปเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าดุเดือดเผ็ดมันเรียกว่าต่างฝ่ายต่างแบบออกอาวุธอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายครบเครื่องมากทั้งอกทั้งเข่าอะไรเห็นว่ามากระเต็มเลยแล้วไม่ครบยกด้วยไม่ครบยกไม่ครบยกคุณผู้ชมต้องบอกว่าปู่มหามุนีเนี่ย เขาเนี่ยจะมีลีลาท่าทางที่กวนโ <S <S อยคือเขาอาท้าทายกันมาอย่างต่อเนื่องนะกับอาจารย์ยอดต้องบอกว่าอาจารย์ยอดเนี่ยเป็นคนนิ่งๆ <S <S แต่ก็เป็นจอมขมังเวทเหมือนกันคือทั้งคู่เนี่ยเป็นจอมขมังเวทนะคุณผู้ชมทั้งอาจารย์ยอดและปู่มหามุนีปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มีการนัดไฟกันฮะหรือว่านัดไฟกันผู้ชมเรียกว่าผู้ลูกผู้ชายเนี่ยพูดคําไหนคํานั้นปรากฏว่าเจ้าตัวทั้งคู่เนี่ยได้มีการชกกันจริงๆต้องบอกว่างานนี้เนี่ย กองเชียร์ก็เยอะนะเด็ก hmm. เรียกว่าต้องบอกว่าในงานเนี่ยคุณผู้ชมคนเยอะมากคืออยากไปดูมวยคู่นี้มากต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าไฟขับเนี่ยมันเป็นเหมือนมวยสตรีทอะมีการต่อยกันข้างทางจะไม่มีเวทีตายตัวแต่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขาลังสรรเวทีขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมที่จังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยปรากฏว่านาทีที่มีการน็อกเนี่ย้ hmm. องงามโอ้โหปู่มหามุนีเนี่ย เละเลยนะใครเหนียวกว่าก <smile S 1> ันใช่ไหมเออใครเหนียวกว่ากันปรากฏว่าปู่มหานุนีเนี่ยโดนทั้งศอกโดนทั้งหมัดโดนทั้งต่อยเรียกว่างานนี้เนี่ยจนมุมน้องอาร์มเรียกว่าเราไปดูนาทีน็อกกันหน่อยฮะตัวบอลยอดจะตัดลากนช่องลากมันไม่ดีนะครับแต่อาจจะหาทางได้เหรอปู่ฮะโอ้งตัวสุดยอดเลย นี่คุณผู้ชมก็คือนาทีที่มีการน็อกกันนะต้องบอกว่าปู่มหามุนีเนี่ยเสียฟอร์มเล็กน้อยโอ้โหเสียเลยคือจริงๆอ่ะโอ้โหต่อยให้ครบยกหน่อยคุณปู่ต้องบอกว่าแหมเสียดายจริงๆต้องบอกว่าแต่ต้องบอกงี้นงน้องงามว่าปู่มหามุนีเนี่ยฝีไม้ลายมือหรือว่าการชกเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคือต้องบอกว่าลีลาเนี่ยเยี่ยมเลยแต่อาจารย์ยอดนี่นี่อาจารย์ยอดเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยชื่นชอบนะปรากฏว่าอาจารย์ยอดเนี่ย เชิงมวยเนี่ยเหมือนนักมวยตัวจริงเลยนะเขาบอกว่าด้วยน้ําหนักตัวที่แตกต่างกันปใช่ปู่ปูอ่ะมหามุนีเ,นเหมือนแบกน้ําหนักไปสู้กับอาจารย์ยอดคืออาจารย์ยอดเนี่ยจะดูมีความล่ํากว่าแต่ปู่มหามุนีเนี่ยก็จะหุ่นเราที่เราเห็นนะตามข่าวนู้นข่าวนี้เขาก็จะแห้งๆหน่อยแต่เรื่องใจเนี่ยต้องนับถือนะว่า แกเนี่ยก็กล้าที่จะไปชกกับเขานะต้องบอกว่าแม้จะแพ้แต่ก็ได้ใจเรียกว่านี่ก็เป็นสีสันน้องงามหลาย<ำ>คนเรียกร้องใช่ไหอให้รีแมต์กันอีกใช่ไหมน่าจะมีแหละ<อ>เพราะต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยเรตติ้งดีและคนเนี่ยก็ตอบรับได้ดีคนดูก็เยอะเหลือเกินแล้วต้องบอกว่าแมน่าเสียดายนะที่จบเร็วไปไหน่อยคืออยากให้ทั้งคู่เนี่ยต่อยกันครบยกปรากฏว่ามันไม่ครบยกนี่ก็เป็นสีสันน้องงามเรียกว่า มวยจอมคมังเวทดีนะไม่ใส่มนกันนั่นแหะสิดีไม่เป่าคาถากันนะรุ่นให้เป่าคาถาใส่กันอยู่นะนี่ครับก็เป็นสืบสอดจอข่าวนะครับที่วันนี้นะครวบรวมหลากหลายประเด็นไหมผู้ชมครับก็3ข่าวใหญ่ที่เรารวบรวมมาเล่าสู่คนฟังนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลและอัปเดตนะครับทุกวันเราจะมีการนําเสนอนะครับแล้วก็หาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่คนฟังให้กับผู้ชมได้รับทราบครับ